ตอนนี้ออกมาจากคอนโดแล้วอยู่ที่วัดเจ็ดยอดกำลังจะออกไปทางซูเปอร์ไฮเวย์จะขี่ไปทางสันทรายเที่ยวหาเพื่อนช่วงล่างไม่ได้นุ่มเหมือนอย่างที่ expect ไว้ว่าเพราะว่ามันน่าจะนุ่มแหละอะไรเงี้ยเพราะว่าเข้าใจว่ามันเป็นโชว์ไฟฟ้ามันคงทำงานได้นวลอะไรเงี้ยในบนทางถนนเนี่ยแล้วถ้าทำความเร็วมากเกินกว่าสัก120อะไรเงี้ยไม่นุ่มนะตกมีหลุมต่อสะพานอะไรเงี้ยยังรู้สึกแต่ในความไม่นุ่มของมันเนี่ยมันไม่ใช่เสียหลักนะไม่ได้ทำให้รถเสียหลักอะไรรถปกติผ่านไปได้เพียงแต่ว่าเรารู้สึกกับหลุมที่มันผ่านไปแต่ถ้าเป็นความเร็วไม่ถึง100เนี่ยไม่มีปัญหาเลยความเร็ว80 90แบบนี้นะก็นุ่มปกติผ่านก็ได้เงี้ยมีรู้สึกบ้างแต่ไม่ได้รู้สึกจนแบบว่ามากเกินไปแต่ด้วยความที่มันอยู่ในระดับของรถที่เป็นรถไฮเป็นท็อปเป็นเรือธงนะเราก็เลย expect กับมันเยอะว่ามันจะนุ่มแบบนี้ได้เท่านี้ก็โอเครับได้อีกอย่างที่อยากเล่ามากคือประสบการณ์จากการไปขึ้นเขามาเมื่อหลายวันก่อนไปขึ้นเขาพระธาตุดอยงุ้มที่ลำพูนเคยหาข้อมูลมาก่อนแล้วว่ามันจะเป็นทางแบบไหนคือเคยรู้มาว่ามันจะเป็นทางปูนนั่นแหละทางปูนที่ไม่ได้เรียบมากแล้วก็มีหินลอยตลอดทางสลับกับลูกรังหินทางหินบ้างแล้วก็ขึ้นชันตอนที่ยังไม่ไปก็หวั่นใจอยู่ว่าเอ๊ะมันจะไหวไหมรถมันหนักอะไรเงี้ยก็มีโอกาสมีจังหวะไปก็เลยได้ไปปรากฏว่ารถทำงานได้ดีกว่าที่คิดมากทำงานได้ดีอย่างจะต้องใช้คำว่าเหลือเชื่อเพราะว่าไม่ได้ expect ว่ามันจะดีขนาดนั้นการทำงานของมันนะคือเราเปิดเกียร์ไว้ที่เกียร์อัตโนมัติปกติเนี่ยแหละตอนก่อนขึ้นนะก็คิดอยู่ว่าจะเอาเป็นเกียร์จะใช้เกียร์อัตโนมัติหรือว่าจะใช้เกียร์ธรรมดาช่วงต้นๆ นะก็มีการสลับกันบ้างกันระหว่างเกียร์ธรรมดากับเกียร์อัตโนมัติแต่ปรากฏว่าใช้เกียร์อัตโนมัตินี่แหละง่ายเกียร์ DCT นี่แหละให้มันทำงานเลยจำไม่ได้แน่ๆว่าเปิดโหมด off road หรือโหมด gravel นะโหมดใดโหมดหนึ่งนี่แหละแล้วก็ตั้งการเปลี่ยนเกียร์มาที่ S ซึ่งตั้งเอาไว้เป็น S3 ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็น S นี่แหละทีนี้พอเริ่มขึ้นก็เปิดคันเร่งช้าๆขึ้นไประหว่างนั้นก็มีรถอัตโนมัติขับท่องเที่ยวอะไรแต่ขึ้นมาด้วยเป็นระยะมีขึ้นบ้างลงบ้างสวนกันอะไรเงี้ยเห็นเลยว่ารถเราเนี่ยไม่ต้องเปิดส่งสามารถเปิดคันเร่งแบบให้เครื่องเดินรอบต่ำใช้ความเร็วต่ำๆความเร็วอยู่ประมาณไม่ได้ดูความเร็วจริงๆนะแต่ความเร็วต่ำแหละเพราะถนนมันไม่ได้โค้งมันไม่ได้มีโค้งมันสั้นความเร็วมันทำความเร็วไม่ได้อยู่แล้วเป็นทางขึ้นเขาสั้นๆก็ทำความเร็วต่ำๆไปเรื่อยๆเปิดคันเร่งน้อยๆเครื่องรอบเดินต่ำๆแต่ในขณะที่เครื่องรอบต่ำเนี่ยทอร์กมาตลอดเวลาเปิดคันเร่งปุ๊บเปิดนิดนึงแค่ขยับคันเร่งนิดเดียวเนี่ยทอร์กมาแล้วปุ๊บๆดึงรถขึ้นพอเปิดนิดนึงดึงรถขึ้นเปิดนิดนึงดึงรถขึ้นเป็นอย่างนี้ตลอดเลยปรากฏว่ารถเนี่ยทำงานได้ดีมากเกียร์เนี่ยก็ไปตามก็ไปด้วยเกียร์เดิมแล้วรอบเครื่องก็รอบต่ำๆเหมือนเดิมเราก็บิดค่อยๆบิดจะใช้คำว่าบิดมันก็เหมือนแบบเราต้องบิดเราแค่ขยับคันเร่งขยับนิ้วนิดนึงอ่ะมันก็จะได้ยินเสียงเครื่องดังขึ้นมาระหว่างที่เสียงเครื่องดังตึกๆเนี่ยรถเนี่ยมันดึงขึ้นไปละมันดึงขึ้นไปช้าๆมันเหมือนคนช่วยเราดึงรถขึ้นไปมันมีแล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่กำลังจะเริ่มพับขึ้นเราต้องบาลานซ์รถเยอะแล้วก็ความเร็วอ่ะแทบจะหยุดเลยแต่ตอนนั้นอ่ะยืนขี่อยู่เราก็รู้อยู่ว่าความเร็วอ่ะต่ำมากจากประสบการณ์ที่เคยขี่รถที่มีคลาสรู้เลยว่าจังหวะนั้นน่ะถ้าเป็นรถที่มีคลาสเนี่ยตัวเองอาจจะเหนื่อยมากเพราะว่าต้องพะวงกับคันเร่งรอบเครื่องแล้วก็ต้องให้รถไม่ดับเพราะว่าถ้ารถดับปุ๊บรถก็จะพับลงไปเลย
แต่จังหวะนั้นที่กำลังขี่คันนี้อยู่อะรู้เลยว่าโอ้เราสบายใจมากเรายืนอยู่แล้วเราก็บิดระหว่างที่ความเร็วมันเริ่มต่ำมากเราก็บิดส่งขึ้นไปนิดนึงเราก็ขยับเราก็เริ่มเปิดคันเร่งนิดนึงรถก็ตั้งขึ้นมาได้ทันทีแล้วก็ขึ้นต่อไปโดยที่ไม่ใช่เป็นการขึ้นเขาแบบส่งขึ้นด้วยมันเป็นการไต่ขึ้นอยากจะเล่าความรู้สึกนี้ให้เห็นภาพจริงๆเลยว่ามันเป็นการไต่ขึ้นมันไม่ได้เป็นการวิ่งขึ้นมันเหมือนกำลังขี่รถที่เป็นแทร็กเกอร์แล้วมันค่อยๆไต่ขึ้นไหมอารมณ์ของเครื่องอารมณ์ของรถมันจะเป็นลักษณะถ้าให้เสียงแล้วมันจะเป็นแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปเนี่ยไปเรื่อยๆสนุกดีก็นั่นแหละเป็นประสบการณ์การเอารถไปขี่ขึ้นทางออฟโรดทางแล้วเป็นออฟโรดแบบขึ้นเขาครั้งแรกแต่ไม่ใช่ทางดินนะไม่ใช่ทางแบบหนังหมูที่ไม่มีทักชั่นอะไรขนาดนั้นเลยเนี่ยยังรถยังมีทักชั่นให้จับได้ตลอดเวลาเลยมีทางก่อนเข้าเหมือนกันที่ไปอ่างเก็บน้ำบ้านทิที่ไปลองวิ่งทางลูกหลังแล้วก็มีความเป็นดินนิดๆหน่อยๆดินแดงๆอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ว่าไม่ได้เสียทักชั่นเยอะไม่ได้ถึงกับแบบว่าเป็นหนังหมูขนาดนั้นเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาขึ้นเขานี่รู้สึกชอบมากโลกเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนมากขี่รถขึ้นเขาขี่ออฟโรดนี่สนุกขึ้นมากทั้งขาขึ้นขาลงรู้สึกแบบว่าโอ้การขี่รถมีสุนทรียะมากขึ้นมากเป็นไปอย่างที่คิดเพราะว่าก่อนจะซื้อคันนี้คิดไว้ว่ารถคันต่อไปอ่ะเราอยากให้รถมันเป็นรถที่เราขี่แล้วมีความสุขไม่ต้องกังวลกับเรื่องการควบคุมรถอย่างหนักจนไม่มีโอกาสดูวิวข้างทางหรือสนุกกับการขี่ลมที่ผ่านหน้าอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะเอารถแบบไหนดีพอมันมีช้อยของรถที่มันเป็น DCT เข้ามามันก็เลยค่อนข้างตอบโจทย์ตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะเพราะว่าไม่มีประสบการณ์เลยว่าเอ๊ะจะยังไงดีอะไรเงี้ยอีกอย่างที่ใช้เป็นเหตุผลในการเลือก DCT เพราะว่าจังหวะในการขี่รถในเมืองเนี่ยเกียร์อัตโนมัติมันขี่ง่ายกว่ามันเหมือนขี่รถออโตเมติกมันขี่มือเดียวได้เพราะอีกมือมันว่างมันเท้าหนึ่งมันว่างมันไม่ได้ว่างแค่มือซ้ายมือเดียวนะคือคลัชไม่ต้องใช้เกียร์ก็ไม่ต้องใช้นอกจากมือกับเท้าว่างแล้วอ่ะมันพาให้สมองว่างไปด้วยมันปิดอย่างเดียวมันไม่ต้องคอยมีสมองมาคิดเรื่องว่าตอนนี้ต้องเปลี่ยนเกียร์แล้วนะถึงเวลาต้องเปลี่ยนเกียร์แล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ต้องงัดเกียร์ขึ้นตอนนี้ต้องตบเกียร์ลงนี่กำลังจะจอดรถข้างหน้าจอดเราจะเข้าไปจอดเราต้องบีบคลัชค้างไว้ที่เกียร์หนึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวตอนออกตัวเกียร์หนึ่งเสร็จเราต้องเกียร์สองอะไรเงี้ยตอนเรื่องพวกเนี้ยไม่มีแล้วไม่ต้องคิดอีกแล้วมันเหมือนเรากำลังปรับเกียร์รถเกียร์ออโตเมติกแล้วใส่ทางแต่ความที่มันเป็น DCT คือมันเป็นเกียร์มันก็เลยมีความเป็นรถเกียร์อยู่ด้วยเราสามารถเชนเกียร์ทั้งขึ้นและลงได้ตามที่เราต้องการในจังหวะเป็นโค้งข้างหน้าเนี่ยแล้วเราเห็นแล้วว่าเราต้องลดเกียร์ลงเกียร์หนึ่งสองเกียร์เราชิปดาวได้เลยตรงนิ้วโป้งกดชิปดาวในระหว่างที่เรากำลังขับเกียร์มาเลยเราก็ชิปดาวเลยเกียร์เราจะได้ยินเสียงเครื่องเลยมันลดลงขึ้นยืดลดอีกทีคือความเร็วลดต่ำลงตามที่เราต้องการได้เกียร์ที่เราต้องการเสร็จแล้วก็แต่งตัวเข้าโค้งไปได้เลยพอออกโค้งเปิดคันเร่งเราไม่ต้องพะวงอีกว่าเราต้องความเร็วจะออกจากโค้งได้ละเราต้องเปิดเราต้องเพิ่มเกียร์ละเราเปิดคันเร่งอย่างเดียวเกียร์มันเปลี่ยนให้เองแล้วเราออกจากโค้งได้เลยแล้วพอเราเมื่อไหร่ที่เราเห็นทางออกโค้งปุ๊บเราเปิดคันเร่งเลยรถจะเริ่มเร่งความเร็วให้แล้วก็เปลี่ยนเกียร์ให้เราเลยสะดวกมากแล้วจังหวะเปลี่ยนเกียร์เนี่ยบอกจริงๆคือถ้าใช้ความสามารถของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนเกียร์ได้เนียนกว่าตัวเองเยอะในจังหวะที่มันคริติคอลมากๆเนี่ยหลายจังหวะรถเปลี่ยนเกียร์ได้ดีกว่าเราอีก
มันก็มีแต่มันก็มีเหมือนกันที่รถมันไม่ได้เปลี่ยนเกียร์ในจังหวะที่เราอยากให้เปลี่ยนแต่มันไม่ได้ถึงกับเป็นปัญหามันแค่รถเปลี่ยนเกียร์แค่นั้นเองอะไรเงี้ยแต่ในจังหวะที่เราต้องการเนี่ยโหง่ายมากไม่ค่อยเป็นปัญหาเลยเนี่ยอย่างขี่ในเมืองความเร็วต่ำๆอย่างเงี้ยสามารถแบบมีสมองมีความรู้สึกไปดูสิ่งต่างๆดูถนนรอบข้างมันเหมือนขี่รถสกูตเตอร์จริงๆเหมือนขี่รถเล็กแล้วเราเอนจอยกับสิ่งรอบตัวได้สมกับที่เรากำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ไม่ต้องคอยคอนเซนเทรตกับรถกับการคอนโทรลรถอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งถูกใจมากมีรายละเอียดของเรื่องที่มันดีมากหลังจากนี้อีกนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอันนี้เป็นความรู้สึกโดยรวมว่าเรื่องที่มันเด่นชัดมากสำหรับรถคันนี้ก็คือเรื่องเกียร์ดิสทีนี่แหละที่ทำให้ตัวเองชอบมากยังมีเรื่องช่วงร่างเรื่องกำลังเครื่องเรื่องทอร์คที่มันที่เรารู้สึกกับมันเยอะกว่าอีกยังมีเรื่องอื่นๆอีกที่เรารู้สึกด้วยก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังใกล้ถึงบ้านเพื่อนแหละ